กระทรวงมหาดไทยเร่งทำความเข้าใจผู้บริหารระดับจังหวัดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิน่นตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ นายวิบูลย์สงวนพงศลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมชี้แจงแนวทางการกำกับดูแลการใช้งบป,ประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นและการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสภาชิกสภาท้องถิน่นตามประกาศคอสชอแก่ผู้บริหารระดับจังหวัดโดยมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐหรือปปทสำนักง,งานตรวจเงินแผ่นดินกลมบัญชีกลางและกล่มการปกครองเข้าร่วมชี้แจงและให้ข้อแนะนำโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยย้ำนโยบายคอ สชในการแก้ไขปัญหาของประเทศและการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐในทุกระดับเพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพโปร่งใสเป็นธรรมไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันโดยเฉพาะการใช้จ่ายงบป,ประมาณของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะเร่งรัดการดําเนินงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อประโยชน์ของประเทศและประชาชนอย่างแท้จริง หลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่าได้รับการประสานงานจากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเกี่ยวกับการเตรียมพร้อมการคัดสรรสมาชิกสภาปฏิรูปซึ่งกระทรวงมหาดไทยจะรอความชัดเจนจากกะกะตว่าจะให้ดําเนินการเรื่องใดบ้างโดยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่